สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาสายด่วนอีกแล้วนะครับผมเนาะสายด่วนอีกแล้วช่วงนี้สายด่วนเยอะนะครับพี่ๆก็แนวทางของเรานะครับก็จะเป็นในรอบนี้เป็นราวสามัคคีราวสามัคคี VIP แล้วก็ราว VIP นะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษแนวทางราวฮานอยก่อนเนาะฮานอยก่อนนะครับพี่ๆวันนี้จะใช้ว่ายังไงดีเพราะว่ามันออกตัวเดิมนะครับพี่ๆออกตัวเดิมตั้งหลายรอบเนาะตั้งหลายคู่นะครับพี่นะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดใครจับบินที่เลขตารางเนี่ยก็ถือว่ามาอยู่เนาะ84 8448นะครับผมเนาะนะครับก็แนวทางออกตัวเดิมนะครับเนาะถ้าเกิดท่านใดที่ติดตามแนวทางฮานอยก็ผมต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมเนาะส่วนแนวทางเราสามัคคีของเรานะครับเดี๋ยวเมื่อวานนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนเนาะเดี๋ยวพูดเรื่องอื่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเวลาไม่ทันนะครับพี่เราสามัคคีนะครับผมให้ไปเมื่อวานนี้3-9นะผลที่ออก606กับ86นะครับกับหัวเป็น9ให้เราก็ไม่ได้เนาะนะครับ6บน6ล่างเลยนะครับผมเนาะก็ของเราหลุดไปนะครับเนาะราวสามัคคีส่วนราวสามัคคี VIP ให้1กับ5ผลที่ออก13611นะครับของเรารอบนี้ใครรูดที่1นะครับเข้าไปที่11นะครับส่วนราว VIP ให้2กับ6รูด2ผลที่ออก77927นะครับรอบนี้ใครรูดที่2เข้าไปที่27ตรงๆเน้นๆนะครับก็ยินดีกับพี่สมาชิกนะครับรอบนี้ส่วนแนวทางของค่ำคืนวันที่21นะครับเราก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับสำหรับบ้านน้ำเต้าทองเป็นบ้านเสี่ยงโชคนะครับพี่ท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคเนาะอาจจะเป็นพี่สมาชิกใหม่หรือว่าเป็นเพื่อนเก่ายังไม่มีบ้านนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเราสามัคคีของเราวันนี้ผมให้ไปที่เลข1แล้วก็เลข5นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1นะครับผม10นะครับ16 18 50 56 58นะครับ3ตัวผมให้ไปที่518นะครับตัวเน้นตัวเจาะ18 10แล้วก็56นะครับลาวสามัคคีนะครับผมส่วนลาวสามัคคี VIP นะครับผมก็ได้ตัวเด่นเหมือนกันก็คือเลข1กับเลข5นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข1เนาะนะครับ1น่าจะไหลหรือเปล่านะครับ1เดินดีเหลือเกินนะครับ13นะครับ16 18นะครับ5356 57นะครับ3ตัวให้ไปที่513นะครับผมก็ขอให้1ไหลก็แล้วกันเนาะนะครับแนวทางได้ตัวเดียวกันด้วยนะครับนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับราวสามัคคีราวสามัคคี VIP เนาะส่วนราว VIP นะครับราว VIP ผมได้เลข8แล้วก็เลข4นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข4นะครับผม42 47 49นะครับ82 87 89 3ตัวนะครับ8 4 7นะครับผมก็ขอขอบคุณพี่สมาชิกนะครับท่านใดที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะให้กำลังใจน้องแอดไม่ว่าจะเป็นพี่ๆในกลุ่มนะครับแล้วก็ในช่องทาง YouTube เนาะก็ตอนนี้วันนี้เนาะอาการผมเริ่มดีขึ้นเนาะก็ไม่ค่อยมีไอเท่าไหร่นะครับต้องรอดูตอนเช้าเนาะนะครับก็ขอขอบคุณกำลังใจพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับผมนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเนาะ3ราวรอบดึกนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอโทษที่ลงในทางช้านะครับผมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับกราบสวัสดีครับ